สูตรง่ายๆเบาๆนะคะก็อย่างที่บอกค่ะดูสีเขานะคะว่าเขากัดสีชัดเจนขนาดไหนภูมิใจเสนอมากค่ะนี่งามงามไปงามมากนี่ค่ะที่เราทำคลิปไปก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะวันนี้แอดมินจะพามาทำปุ๋ยแบบเบาๆง่ายๆแต่ได้ผลมากเกินคาดค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะลำดับแรกค่ะเราจะใช้น้ำซาวข้าวผสมกับน้ำเปล่าค่ะเป็นจำนวน5ลิตรค่ะสำหรับ FC ท่านใดที่มีน้ำซาวข้าว5ลิตรเลยสามารถใช้น้ำซาวข้าวได้เต็มที่เลยค่ะ5ลิตรเลยนะคะผสมน้ำซาวข้าวกับน้ำเปล่า5ลิตรค่ะน้ำซาวข้าวจะมีสารที่เป็นโปรตีนโปรตีนเป็นสิ่งที่พืชและคนต้องการค่ะส่วนผสมที่2คือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเครื่องดื่มชูกำลังจะช่วยให้บอลสีเราแตกลากเล่งลากช่วยให้บอลสีมีความแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีค่ะใส่ไปเลยค่ะ1ฝาหรือจะใส่2ฝาก็ได้นะคะแต่สำหรับวันนี้แอดมินใส่ฝาเดียวค่ะเพราะเราจะมีนมเปรี้ยวด้วยนะคะส่วนผสมที่3ซึ่งเราจะรู้กันอยู่แล้วนะคะผงชูรสค่ะอย่างที่แอดมินเคยทำคลิปไปค่ะผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลังแม้จะไม่มีการวิจัยที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเราใช้แล้วสามารถที่จะทำให้บอลสีเราเจริญเติบโตพร้อมกับแตกหลอดแล้วก็แตกหน่อได้ใช้เลยค่ะใช้ในปริมาณ1ช้อนชาค่ะสำหรับวันนี้ค่ะส่วนผสมสุดท้ายส่วนผสมที่แอดมินอยากนำเสนอในวันนี้นะคะคือนมเปรี้ยวค่ะในนมเปรี้ยวจะมีจุลินทรีย์เล็กๆหลายชนิดนะคะช่วยให้บอลสีเราแข็งแรงเจริญเติบโตงอกงามได้ดีค่ะจริงๆแล้วนมเปรี้ยวจะเหมาะสำหรับปุ๋ยที่ต้องการหมักค่ะแต่วันนี้แอดมินเอามาทำแบบปุ๋ยแบบเร่งด่วนทำปุ๊บแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็นำไปลาดรสที่โคนต้นของบอลสีเราได้เลยค่ะนี่ค่ะเขาเพิ่งแตกอันนี้นะคะน้องชื่อบอลสีไก่ราชาวิดีค่ะดูสีเขานะคะว่าเขากัดสีชัดเจนขนาดไหนนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะสวยมากค่ะเราก็ไปคลี่ให้เขาออกนะคะซึ่งจริงๆแล้วสวยมากสีสันแบบสวยงามมากค่ะนะคะนี่สีสันสวยงามจริงๆนี่ค่ะนี่แอดมินเลี้ยงนอกตู้นะคะเรียกน้องเลี้ยงนอกตู้ค่ะนี่นี่ค่ะต้นที่2ค่ะดูเลยค่ะต้นที่2ต้นนี้แอดมินทำคลิปไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็แตกใบใหม่มานะคะเนี่ยค่ะเพิ่งแตกมานะคะเขายังไม่คลี่เหมือนเต็มที่เหมือนไก่ราชาวดีเมื่อกี้นะคะเพิ่งแตกมานะคะมีใบเก่าของเขานะคะก็ยังมีความสดอยู่นะคะสวยนะคะมีสดมากสองต้นแล้วนะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะนี่ภูมิใจเสนอมากค่ะนี่ต้นนี้ค่ะเขากัดสีที่สวยงามมากนี่ค่ะที่เราทำคลิปไปน้องก็ยังไม่ตอนนี้ยังดอกยังไม่เต็มที่นะคะแต่อย่างที่บอกคือเขาแตกแบบสุดๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาแตกอย่างที่บอกค่ะนี่ค่ะเหมือนกันเลยนะคะนี่มีหลังจากได้ปุ๋ยสูตรฮอร์โมนไข่สูตรพลังเทอร์โบไปนี่เลยต้นต่อไปนะคะอ้าวรอดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะต้นนี้นี่เห็นไหมคะเพชรทันล้านค่ะแอดมินว่าข้างๆเนี่ยเขามีหน่อด้วยค่ะมีหน่อขึ้นมานอกจากแตกหลอดแล้วนะคะหลอดใหญ่มากอวบอ้วนมากเลยนะคะข้างๆก็มีนะคะนี่กัดสีแล้วนะคะกัดสีแล้วสุดยอดเนี่ยสวยสวยมากเนี่ยค่ะ
นี่แอดมินอยากโชว์เลยค่ะต่อไปนี่อะดูค่ะดูค่ะดูค่ะคุณพี่ดูหลอดเขาค่ะดูหลอดเขาค่ะนี่ค่ะหลอดเขานางไหมอะไรจะใหญ่ขนาดนั้นนี่อะไรคุณจะใหญ่ขนาดนั้นคะดูสิคะนางไหมค่ะนี่ดูใบค่ะดูใบแล้วดูหลอดค่ะดูกัดสีค่ะไม่ได้เกรงใจชาวบ้านเลยนะคะนี่นี่ค่ะเห็นไหมคะหลอดใหญ่มากไม่ได้จกตาค่ะเต็มที่เลยค่ะแล้วล่าสุดที่ทำคลิปไปนี่เลยนี่ค่ะแตกหลอดแตกหนออ่ะอวบกันเข้าไปนี่ค่ะนี่ค่ะหนุมานองค์พระปราอย่างที่บอกใหญ่โตมโหฬารทึกแตกหลอดไม่พออ่ะแตกหนออีกค่ะอ่ะนั่นค่ะนี่ค่ะนี่นี่นะคะนี่ใบใหญ่แล้วนะคะนี่อะไรกันจะขนาดนั้นดูหลอดเขาสิคะแล้วค่ะดูค่ะจะใหญ่อะไรจะขนาดนั้นนะคะจะบอกเลยว่าเขาใหญ่มากเหมือนกันทุกต้นนะคะสวยงามแหล่งแฉ่งนี่เพิ่งแตกมานะคะนี่พระรักอย่างที่บอกนะคะพระรักแอดมินว่าเดี๋ยวมีเวลาเราอาจจะต้องเปลี่ยนกระถางพระรักนะคะนี่เขาก็ต้องล่างเนี่ยเขามีรากแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่เลยมงกุฎเพชรค่ะมงกุฎเพชรอ้าวไปไม่ไหวนะคะเห็นไหมคะแตกมาใหม่แต่แอดมินจะบอกว่าข้างๆค่ะคุณพี่คะแตกหลอดค่ะอ่ะเขาแตกหลอดกันใหญ่อ่ะแตกจนไม่รู้จะแตกยังไงแล้วค่ะอ่ะนี่เลยค่ะอ้าวไปค่ะไปต่อค่ะไปต่อค่ะลูกไม้ป่าก้านดำค่ะนี่ก็แตกมานะคะเพิ่งบานนะคะนี่นี่เพิ่งแตกมานะคะอะไรจะขนาดหนาอ่ะเอาไปค่ะไปต่อค่ะอันนี้อ่ะทีละต้นเลยนะจ๊ะนี่ค่ะทั้งหลอดทั้งหน่อทั้งอะไรก็ไม่รู้เป็นพุ่มเป็นกอนะคะใหญ่โตมโหฬารทึกอ้าวนี่มือแอดมินอยู่นี่ค่ะเอาเอาเข้าไปค่ะแตกกันใหญ่โตมโหฬารทึกแล้วค่ะอ้าวโอเคอ่ะต้นต่อไปค่ะต้นต่อไปฝนก็จะตกแล้วนะคะทำคลิปแข่งกับฝนอีกแล้วนะคะอ่ะมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะหลอดใหญ่โตมโหฬารทึกค่ะนี่ค่ะต้นนี้ไรเนาะเอ้าลืมค่ะไม่รู้อ่ะค่ะจำไม่ได้ค่ะลืมนี่ค่ะทับทิมเมล็ดเม็ดใหญ่ค่ะแตกกันจนไม่รู้จะแตกยังไงสำหรับใบนี้ต้นนี้นะคะแอดมินก็ยังไม่รู้ชื่ออยู่ดีนะคะต้นนี้นะคะเขาเพิ่งแตกหลอดมาใหม่นี่ไอแตกแล้วก็ออกมาใหม่ค่ะสวยไหมคะนี่อ่ะนี่อะไรนะแอดมินลืมอีกแล้วอ่ะปูแดงค่ะน้องปูแดงอ่ะดูสิคะน้องดูน้องปูแดงค่ะนี่ค่ะเขาแตกหลอดออกมานะคะนี่แตกออกมาอย่างนี้เลยค่ะใหญ่อย่างนี้เลยค่ะนี่มาอัปเดตกันแบบสุดๆเลยนะคะนี่ไม่จกตาค่ะไม่จกตานี่ค่ะอันนี้จะเป็นทำคลิปแล้วชายชนค่ะจะบอกว่าหลังจากที่ทำคลิปไปไม่กี่วันนะคะดูเลยค่ะหลอดมาอีกแล้วจ้าอะไรกันนี่เห็นไหมจ้าหลอดมาอีกแล้วจ้าโอ้อัปเดตกันทุกตัวเลยนะคะวันนี้บอลสีแอดมินอัปเดตทุกตัวต้นนี้เหมือนกันเคยทำคลิปไปแล้วแล้วทำเคยลากมีปัญหานะคะนี่ค่ะแล้วตอนนี้นะจ้านะเอาก็มีรากไอ้มีหน่อขึ้นมาแล้วจ้าเอานี่ไงทศกัณฐ์ทำคลิปไปแล้วแล้วปรากฏว่านี่นี่สีเขาเป็นยังไงคะโอ้ยแข่งกับฝนเลยค่ะฝนตกแล้วค่ะจ้ามาอัปเดตกันรัวเลยจ้าลดเลยฝนมาแล้วอ่ะนะคะPPFC ส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นแอดมินนะคะจะแนะนำให้ลดที่คนต้นค่ะเพราะว่าเราไม่อยากลดที่ใบนะคะเพราะว่าถ้าเป็นที่ใบนะคะเขาอาจจะโดนใบไม่ใช่ไม่อยากให้ลดไปที่ก้านเพราะว่าก้านเนี่ยค่ะเขาจะหักได้นะคะก็นี่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะให้ลดไปที่โคนต้นนะคะก็ลดไปเลยนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะ
แตกกันแย่งกันแตกเลยค่ะตอนนี้นะคะแตกหมดทุกอย่างอันนี้ปูแดงนะคะแตกเยอะมากแล้วก็น้องชายชนชายชนก็วันนั้นทำคลิปไปยังไม่แตกหลอดเลยแตกแล้วตอนนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้แล้วก็ทศกัณฐ์ค่ะทศกัณฐ์ก็เหมือนกันนะคะกัดสีแบบชัดขึ้นมานะคะสีชัดขึ้นมาเลยแล้วแม้แต่นี่นะคะของแอดมินเนี่ยค่ะจะเป็นงามไปงามเยอะมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นใบโหระพาแล้วก็มีกะเพราด้วยนะคะซึ่งกะเพราเนี่ยเราเก็บกินจนจะหมดอยู่แล้วนะคะกำลังปลูกนะคะนี่ใบกะเพราอยู่ด้วยกันเวลาแอดมินทำนี่เหมือนการกำลังขึ้นนะคะนี่จะมีกะเพรากับมีแต่ว่ารู้สึกว่าวันนั้นเอาวางไว้ข้างล่างนะคะมีอะไรมากินก็ไม่รู้ค่ะนี่ดูนะคะโหระพาเหมือนกันเราก็ลดไปนี่ค่ะอันนี้ก็กินจนหมดแล้วนี่ขึ้นมาใหม่แล้วค่ะนี่จะเป็นผักชีค่ะแล้วในนี้นะคะก็จะเป็นนี่จะเป็นกะเพราค่ะกะเพราแดงดูนะคะนี่อะมานี่ลองปลูกนะคะอันนี้โอ้โหแต่งงามมากเลยนี่เป็นแตงกวาค่ะนี่ลองปลูกเดี๋ยวเราจะต้องปลูกใหม่นะคะแตงกวาเนี่ยเพราะว่าซื้อเม็ดมาแล้วซื้อเมล็ดมาแล้วนะคะนี่เลยจ้านี่สูตรนี้ใช้ได้กับพืชผักใช้ได้กับพืชผักส่วนครัวนะคะเทไปเลยนี่หมดเลยเนี่ยค่ะได้5ลิตรน้ำ5ลิตรก็ใช้ได้กับวันนี้เป็นสูตรง่ายๆเบาๆนะคะก็อย่างที่บอกค่ะแตกกันจนไม่รู้จะแตกยังไงแล้วนะคะก็พี่ๆ FC ก็ลองดูนะคะถ้าเกิดลองทำนะคะแอดมินจะแปะคลิปของไม่ใช่สิแปะลิงก์คลิปทำฮอร์โมนสูตรพลังเทอร์โบไว้ใต้คลิปนะคะก็ยังไงก็ลองทำดูนะคะว่าจะได้ผลอย่างไรนะคะถ้าได้ผลแบบไหนนะคะก็ส่งคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะคะนี่ค่ะจะประมาณนี้เลยสีก็แป๊ดน่าดูเหมือนกันค่ะเอานี่กระแตกอย่างที่บอกค่ะถ้าพี่ FC ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะทางแอดมินจะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการปลูกบอนสีแล้วก็ไม้มงคลมาฝากพี่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ